กลางคืนกลางวันและสมุทรกล่าวถึงเท้าจตุโลกบาลทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้และทิศเหนือตามลำดับเท้าโลกบาลแต่ละองค์มีโอรสองค์ละ91เท่ากันล้วนมีชื่อว่าอินทะเหมือนกันทั้งหมดต่างก็เคารพกราบไหว้พระโคตมะพุทธเจ้าและได้กล่าวถึงทิศเหนือเป็นพิเศษคือกล่าวถึงอุตรกุรุทวีปมีภูเขามหาเนรุหรือสุเนรุซึ่งไทยเรามักเรียกว่าเขาพระสุเมนเป็นที่ซึ่งมนุษย์จำพวกหนึ่งเกิดอยู่ไม่มีการถือสิทธิ์หวงแหนสิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่กันและกันทั้งสิ้นไม่ต้องไถไม่ต้องหว่านมีข้าวสาลีเกิดขึ้นเองเวลาจะหุงต้มก็ไม่ต้องใช้ฟืนใช้ไฟใช้ถ่านใช้หม้อข้าววางบนก้อนหิน3ก้อนที่เกิดไฟขึ้นเองเป็นต้นและกล่าวถึงท้าวโลกบาลผู้ครองทิศนี้คือท้าวเวสสวรรค์หรือท้าวกุเวนว่ามีนครอยู่หลายนครมีชื่อว่าอาตานาตากุสินาตาปรกุสินาตาเป็นต้นและท้าวกุเวนนี้กล่าวว่าแต่ก่อนเป็นพราหมณ์ชื่อว่ากุเวนได้บำเพ็ญกุศลไว้จึงมาเกิดเป็นท้าวโลกบาลประจำทิศเหนือมีชื่อว่ากุเวนและเพราะมีราชธานีอันวิสารคือกว้างใหญ่จึงเรียกว่าเวสสวรรค์ต่อจากนี้กล่าวถึงยักษ์เสนาชั้นหัวหน้าซึ่งเป็นเสนาผู้นำข่าวสาร12คนชื่อว่าตะโตลาตัตตลาตะโตตลาเป็นต้นกล่าวถึงสะโบกขรณีและยักษ์ขสภาชื่อว่าภคราวตีกล่าวถึงต้นไม้และสัตว์ต่างๆต่อจากนี้ได้กล่าวว่าอาตานติยรักขานี้เพื่อคุ้มครองรักษาพุทธบริษัททั้งหลายถ้าพวกอมนุษย์ที่เป็นเสนาบริวารของท้าวจาตุโลกบาลจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามลูกชายหรือลูกหญิงก็ตามเป็นมหาอำมาตย์เป็นบริษัทบริวารก็ตามจะพึงมีจิตคิดร้ายยืนเดินนั่งนอนเชียร์กรายพุทธบริษัทผู้ใดผู้หนึ่งอมนุษย์ผู้นั้นก็จะต้องถูกตัดลาภถูกไล่ที่ถูกตัดสมาคมถูกห้ามอวาหะวิวาหะถูกตำหนิถูกครอบศีรษะด้วยหม้อเหล็กเปล่าตลอดจนถึงถูกผ่าขมองศีรษะออกเป็นเจ็ดเสียงแต่ก็มีพวกอมนุษย์ผู้ดุร้ายหยาบช้าไม่เชื่อฟังท้าวมหาราชหรือโลกบาลไม่เชื่อฟังราชบุรุษของท้าวมหาราชไม่เชื่อฟังคนของราชบุรุษของท้าวมหาราชเรียกว่าเป็นศัตรูของท้าวมหาราชเหมือนอย่างพวกโจรในแว่นแคว้นของพระเจ้ากรุงมคธไม่เชื่อฟังพระราชองค์การและเจ้าหน้าที่ผู้ใดผู้หนึ่งก็เรียกว่าเป็นศัตรูของพระมหาราชพวกอมนุษย์ผู้ประพฤติละเมิดดังกล่าวก็เช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นศัตรูผู้ทำผิดขัดเทพอานัตของท้าวจตุโลกบาลถ้าจะพึงมีขึ้นไซก็ให้ร้องกล่าวโทษแก่มหาเสนาบดียักษ์ว่ายักษ์ตนนี้ตนนี้เข้ามาจับมาสิงเบียนให้เกิดโรคเบียนให้เกิดอาพาธเบียนให้ผายผอมเบียนให้เหี่ยวแห้งไม่ยอมปล่อยมหาเสนาบดียักษ์ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้รับคำร้องกล่าวโทษมี28ตนชื่อว่าอินทะโสมะวรุณะเป็นต้นครั้นท้าวเวสสวรรค์ได้แสดงอาตานติยรักขานี้ถวายพระพุทธเจ้าแล้วได้กราบทูลลากลับวันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเล่าแก่ภิกษุทั้งหลายมีถ้อยคำและข้อความอย่างเดียวกันความย่อของอาตานติยสูตรมีดังกล่าวมานี้แบ่งออกเป็น2ตอนตอนต้นที่ท้าวเวสสวรรค์มาเฝ้ากราบทูลและแสดงอาตานติยรักขาของตนเรียกว่าผ่านยักษ์หรือบทกล่าวของยักษ์ตอนหลังที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรียกว่าผ่านพระหรือบทกล่าวของพระสูตรผ่านยักษ์ผ่านพระนี้ตอนต้นเป็นบทนมัสการพระพุทธเจ้า7พระองค์ต่อไปกล่าวถึงท้าวจตุโลกบาลและเสนาบริวารทั้ง2เรื่องนี้น่าวิจารณ์ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงเพียงไรพระพุทธเจ้า28พระองค์เรื่องพระพุทธเจ้าหลายพระองค์มีในพระพุทธศาสนาที่แสดงเป็นกลางๆเช่นในพระโอวาท3ที่แปลความว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตใจให้ผ่องแผ้วนี้เป็นคำสอนของพระพุทธทั้งหลายคำว่าพุทธะนี้ใช้เป็นพหูพจน์มีความหมายทั่วไปว่าผู้รู้ทั้งหลายพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมศาสดาก็เรียกว่าพุทธะพระอรหันตสาวกก็เรียกว่าพุทธะแต่มักเติมคำว่าอนุข้างหน้าเป็นอนุพุทธะแปลว่าผู้รู้ตามหรือผู้รู้ในภายหลังเรียกรวมกันว่าพุทธานุพุทธะ
แปลว่าพระพุทธและพระอนุพุทธพระพุทธนั้นมีพระองค์เดียวส่วนพระอนุพุทธนั้นมีมากเท่าจำนวนพระอรหันตสาวกทั้งหลายเมื่อถือว่าเป็นพระพุทธด้วยกันก็กล่าวได้ว่าพระพุทธมีจำนวนมากในบางพระสูตรได้แสดงพระพุทธอีกจำพวกหนึ่งเรียกว่าพระปัจเจกพุทธแปลว่าผู้ตรัสรู้เฉพาะตนผู้เดียวไทยเราเรียกพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกโพธิท่านอธิบายว่าเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายในบัดนี้แต่ไม่สอนผู้อื่นน่าจะพิจารณาว่าคงหมายความว่าไม่สอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ตามหรือไม่ตั้งศาสนาขึ้นแล้วเมื่อมีพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เรียกพระพุทธเจ้าซึ่งสอนผู้อื่นเช่นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่าผู้ตรัสรู้เองหรือพระสัพพัญญูพุทธเจ้าแปลว่าพระพุทธผู้ตรัสรู้ธรรมทั้งปวงพระปัจเจกพุทธะท่านแสดงว่ามีจำนวนมากอยู่ด้วยกันในที่แห่งหนึ่งแห่งหนึ่งจำนวนหลายร้อยก็มีเมื่อแสดงถึงพระปัจเจกพุทธะก็แสดงต่อไปว่ามีขึ้นในกาลสมัยที่ว่างพระพุทธศาสนาในสมัยที่พระพุทธศาสนายังดำรงอยู่ไม่อันตรธานไปจากโลกพระปัจเจกพุทธะก็ยังไม่บังเกิดต่อเมื่อพระพุทธศาสนาอันตรธานไปหมดสิ้นแล้วทั้งปฏิเวทปฏิบัติและปริยัติสิ้นบรรพชิตในพระพุทธศาสนาสิ้นพุทธบริษัททุกจำพวกตั้งแต่สมัยดังกล่าวจนถึงเกิดมีพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรมและตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นใหม่อีกพระองค์หนึ่งเรียกว่าพุทธันดรแปลว่าระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธะทั้งหลายบังเกิดขึ้นในกาลสมัยที่เป็นพุทธันดรเช่นนี้ตามคตินี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาของเราทั้งหลายเมื่อตรัสรู้แล้วถ้าไม่สั่งสอนใครไม่ได้ตั้งพระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิสถานพุทธบริษัทขึ้นก็คงเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเมื่อคติแห่งพระพุทธศาสนาขยายออกไปถึงพระปัจเจกพุทธะและขยายออกไปถึงการเวลาอันเรียกว่าพุทธันดรก็จะต้องขยายออกไปถึงพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นขีดขั้นสิ้นสุดแห่งพุทธันดรเพราะจะต้องมีองค์หนึ่งอยู่ที่สุดทางนี้และอีกองค์หนึ่งอยู่ที่สุดทางโน้นจึงจะเกิดมีคติเรื่องพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ขึ้นและมีคตินับเวลาของโลกอันยืดยาวที่สุดเรียกว่ากับหรือกันในคัมภีร์แสดงพระนามพระพุทธเจ้าซึ่งบังเกิดขึ้นในกัปต่างๆหลายจำนวนเช่นในพานยักษ์พานพระแสดงไว้7พระองค์ในที่อื่นเช่นในคัมภีร์ชั้นอรรถกถาแสดงย้อนหลังไปอีกมากรวมกันถึง28พระองค์ก็มีหรือที่ระบุจำนวนไว้มากยิ่งกว่านั้นอีกมากดังในบทสวดสัมพุทเธต้น7ตำนานซึ่งเข้าใจว่าแต่งในลังกาก็มีจะกล่าวแต่เฉพาะ28พระองค์ซึ่งมักอ้างในบทสวดหรือในการประกอบพิธีหลายอย่างมีดังนี้ 1. พระตันหังกร 2. พระเมธังกร 3. พระสรณังกร 4. พระทีปังกรรวม4พระองค์อุบัติขึ้นในกัปหนึ่ง 5. พระโกณฑัญญะเพียงพระองค์เดียวอุบัติในกัปหนึ่ง 6. พระสุมังคระ 7. พระสุมนะ 8. พระเรวัตะ 9. พระโสภิตะรวม4พระองค์อุบัติในกัปหนึ่ง 10. พระอนุมัติสี 11. พระปฐุมมะ 12. พระนารทะรวม3พระองค์อุบัติในกัปหนึ่ง 13. พระปทุมุตระเพียงพระองค์เดียวอุบัติในกัปหนึ่ง 14. พระสุเมธะ 15. พระสุชาตะรวม2พระองค์อุบัติในกัปหนึ่ง 16. พระปิยทัสสี 17. พระอัฏฐทัสสี 18. พระธรรมทัสสีรวม3พระองค์อุบัติในกัปหนึ่ง19พระสิทธัตถะเพียงพระองค์เดียวอุบัติในกัปหนึ่ง20พระติสสะ21พระปุตสะรวม2พระองค์อุบัติในกัปหนึ่ง22พระวิปัสสีเพียงพระองค์เดียวอุบัติในกัปหนึ่ง23พระสิกขี24พระเวสสภูรวม2พระองค์อุบัติในกัปหนึ่ง25พระกากูสันทะ26พระโกนาคมนะ27พระกัสสปะ28พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายรวม4พระองค์อุบัติแล้วในกัปนี้อันหนึ่งในกัปนี้เองจะอุบัติขึ้นในอนาคตอีก1พระองค์คือพระเมตไตรยะไทยเราเรียกว่าพระเมตไตร
หรือพระศรีอริยเมตไตรแต่มักเรียกกันว่าพระศรีอานเพราะในกับปัจจุบันนี้จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นถึง5พระองค์รวมทั้งพระศรีอานจึงเรียกว่าพัทธกัปหรือพัทธรกัปแปลว่ากัปเจริญนับรวมพระพุทธเจ้าที่ระบุพระนามอันเป็นส่วนอดีตได้28พระองค์นับตั้งแต่พระวิปัสสีได้7พระองค์นับเฉพาะในพัทธกัปนี้ทั้งอดีตและอนาคตได้5พระองค์บทนมัสการว่านะโมพุทธายะแปลตามศัพท์ว่านอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าเป็นคำกลางๆแต่ก็นับถือกันว่าเป็นบทไหว้พระเจ้า5พระองค์น่าจะเพราะนับได้5อักษรและพระพุทธเจ้า5พระองค์นั้นก็หมายถึงพระพุทธเจ้าซึ่งได้อุบัติแล้วและจักอุบัติในพัทธกัปนี้พุทธพยากรณ์จำนวนพระพุทธเจ้า28พระองค์นับตั้งแต่ในกัปของพระทีปังกรพุทธเจ้าซึ่งได้ทรงพยากรณ์พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตามที่ท่านเล่าไว้ว่าในที่สุดแห่ง4อสงไขย100,000กับจากปัทภกับนี้มีนครหนึ่งชื่อว่าอมรวดีได้มีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่าสุเมธอาศัยอยู่ในนครนั้นเป็นพราหมณ์คฤบดีบัณฑิตมั่งคั่งด้วยทรัพย์ต่างๆต่อมาสุเมธบัณฑิตได้ปารภถึงความทุกข์ในโลกอันเนื่องมาจากชาติภพปรารถนาจะพ้นจากชาติภพได้พิจารณาเห็นว่าเมื่อมีทุกข์ก็ย่อมมีสุขมีภพก็ย่อมมีวิภพหรือปราศจากภพมีร้อนก็ย่อมมีเย็นมีกองไฟ3กองคือราคะโทสะโมหะก็ย่อมมีนิพพานคือดับไฟกิเลสมีบาปก็ย่อมมีบุญมีชาติก็ย่อมมีอชาติคือไม่เกิดเป็นของคู่กันจึงสละทุกๆสิ่งออกบวชเป็นดาบสประพฤติพรตพรหมจรรย์ในป่าสำเร็จสมาบัติ8และอภิญญา5ใช้เวลาให้ล่วงไปด้วยความสุขอันเกิดจากสมาบัติสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรอุบัติขึ้นในโลกเสด็จจาริกประกาศพระพุทธศาสนาจนใกล้จะถึงรามกานครประทับพักอยู่ในสุทัศน์มหาวิหารประชาชนชาวรามกานครได้ออกไปเฝ้าทูลเชิญเสด็จเข้าสู่พระนครเพื่อรับบิณฑบาตในวันรุ่งขึ้นแล้วพากันตกแต่งทางที่เป็นเปลือกตมหลุมบ่อต้นไม้ขึ้นรกรุงรังช่วยกันถมแผ้วถางเกลี่ยให้เรียบร้อยโปรยข้าวตอกดอกไม้ยกธงชัยธงผืนผ้าต้นกล้วยเป็นต้นในการนั้นสุเมธดาบทได้ผ่านมาพบเข้าถามทราบความแล้วจึงขอแบ่งที่ตกแต่งทางตอนหนึ่งไม่ยอมใช้ฤทธิ์ลงมือขนดินถมทางด้วยตนเองครั้นพระพุทธเจ้าที่ปังกรเสด็จผ่านมาก็ทอดตนลงนอนถวายหลังให้เป็นทางเสด็จและเมื่อได้พินิจพิจารณาเห็นพระพุทธสิริของพระพุทธเจ้าที่ปังกรมีความเลื่อมใสจนถึงตั้งจิตปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตท่านแสดงว่าถ้าแม้สุเมธดาบสขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุพุทธสาวกของพระทีปังกรพุทธเจ้าก็จะพึงบรรลุนิพพานได้ในชาตินั้นแต่สุเมธดาบสปรารถนาที่จะบรรลุสัมโพธิญาณเหมือนพระทีปังกรทศพลช่วยยกมหาชนขึ้นสู่ธรรมนาวาพาให้ข้ามจากสงสารสาครแล้วจึงจะปรินิพพานในภายหลังฝ่ายพระทีปังกรทศพลเมื่อเสด็จถึงองค์สุเมธดาบสประทับยืนณที่เบื้องศีรษะก็ได้ตรัสพยากรณ์ว่าดาบสนี้ทำอภินิหารปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธะความปรารถนาของดาบสนี้จะสำเร็จในอนาคตเบื้องหน้าโน้นสุเมธดาบสครั้นได้รับพุทธพยากรณ์ก็ได้ชื่อว่าเป็นโพธิสัตว์จำเดิมแต่นั้นมาท่านแสดงว่าอภินิหารความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นจะสำเร็จเพราะผู้ตั้งความปรารถนาประกอบด้วยธรรมสมุทาน8ประการคือความประชุมแห่งธรรมคือคุณสมบัติรวมกันครบได้แก่1เป็นมนุษย์2เป็นบุรุษเพศสมบูรณ์3มีเหตุสมบูรณ์คือมีนิสัยบารมีพร้อมทั้งการปฏิบัติประมวลกันเป็นเหตุที่จะให้บรรลุพระอรหันตในอัตภาพนั้นก็ได้แล้วแต่เพราะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจึงยังไม่สำเร็จก่อน 4. ได้เห็นพระศาสดาคือได้เกิดทันและได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง 5. บรรพชาคือถือบวชเป็นนักบวชเช่นฤาษีดาบสไม่ใช่คฤหัสถ์ 6. ถึงพร้อมด้วยคุณ
คือได้อภิญญา5สมาบัติ8หมายถึงได้สมาธิจิตอย่างสูงจนจิตบังเกิดความรู้ความเห็นอย่างมีตามีหูเกินมนุษย์สามัญ7ถึงพร้อมด้วยอธิการคือการกระทำอันยิ่งจนถึงอาจบริจาคชีวิตของตนเพื่อพระพุทธเจ้าได้8มีฉันทะคือมีความพอใจมีอุตสาหะพยายามยิ่งใหญ่จนถึงเปรียบเหมือนว่ายอมแบกโลกทั้งโลกเพื่อนำไปสู่แดนเกษมได้หรือเปรียบเหมือนว่ายอมเหยียบย่ำโลกทั้งโลกที่เต็มไปด้วยกวากหนามหอกดาบและทานเพลิงไปได้ท่านผู้ประกอบด้วยธรรมสมุทาน8นี้ทำอภินิหารปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในสำนักของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งความปรารถนาของท่านย่อมสำเร็จได้สุเมธดาบสมีธรรมสมุทาน8ข้อเหล่านี้บริบูรณ์จึงมีอภินิหารปรารถนาพุทธภูมิได้และว่าเรียกพระโพธิสัตว์จำเดิมแต่ได้รับพยากรณ์จากพระทีปังกรทศพลต่อจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้บำเพ็ญพุทธการกะธรรมหรือธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้า10ประการได้แก่1บำเพ็ญทานสละบริจาคสิ่งทั้งปวงจนถึงร่างกายชีวิตให้ได้หมดสิ้นเหมือนอย่างเทภาชนะน้ำคว่ำจนหมดน้ำ 2. บำเพ็ญศีลรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตเหมือนอย่างเนื้อทรายรักษาขนยิ่งกว่าชีวิต 3. บำเพ็ญเนกขัมออกจากกามจากบ้านเรือนเหมือนอย่างมุ่งออกจากพันธนาคาร 4. บำเพ็ญปัญญาเข้าหาศึกษาไต่ถามบัณฑิตโดยไม่เว้นว่าจะเป็นบุคคลมีชาติชั้นวรรณะต่ำปานกลางหรือสูงเหมือนอย่างภิกษุเที่ยวบิณฑบาตรับไปโดยลำดับไม่เว้นแม้ที่ตระกูลต่ำ 5. บำเพ็ญวิริยะมีความเพียรมั่นคงไม่ย่อหย่อนทุกอิริยาบถเหมือนอย่างสีหราชมีความเพียรมั่นคงในอิริยาบถ ทั้งปวง 6. บำเพ็ญขันติอดทนทั้งในการได้รับการยกย่องทั้งในการถูกหมิ่นแคลนเหมือนอย่างแผ่นดินใครทิ้งของสะอาดไม่สะอาดก็รองรับได้ทั้งนั้น 7. บำเพ็ญสัจจะรักษาความจริงไม่พูดเท็จทั้งรู้แม้ฟ้าจะผ่าเพราะเหตุไม่พูดเท็จก็ไม่ยอมพูดเท็จหรือแม้เมื่อพูดเท็จจะได้ทรัพย์เป็นต้นก็ไม่ยอมพูดเท็จเหมือนอย่างดาวโอสถีดำเนินไปในวิถีของตนที่ตรงทุกฤดู 8. บำเพ็ญอธิษฐานตั้งใจมุ่งมั่นไม่หวั่นไหวคือเด็ดเดี่ยวแน่นอนในสิ่งที่อธิษฐานใจไว้เหมือนอย่างภูเขาหินไม่หวั่นไหวในเมื่อถูกลมกระทบทุกทิศ 9. บำเพ็ญเมตตาแผ่มิตรภาพไมตรีจิตไม่คิดโกรธอาฆาตมีจิตสม่ำเสมอเป็นอันเดียวกันทั้งในผู้ที่ให้คุณทั้งในผู้ที่ไม่ให้คุณหรือให้โทษเหมือนอย่างน้ำแผ่ความเย็นไปให้อย่างเดียวกันแก่ทั้งคนชั่วและทั้งคนดี 10. บำเพ็ญอุเบกขาวางจิตมัธยัสถ์เป็นกลางทั้งในคราวสุขทั้งในคราวทุกข์เหมือนอย่างแผ่นดินเมื่อใครทิ้งของสะอาดไม่สะอาดลงไปก็มัธยัสถ์เป็นกลางพุทธกาลกธรรม10ประการเหล่านี้เรียกว่าบารมีตรงกับคำว่าปรมะที่แปลว่าอย่างยิ่งหมายถึงว่าเต็มบริบูรณ์แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเต็มบริบูรณ์ได้เองต้องปฏิบัติบำเพ็ญเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆไปคือต้องทำให้เต็มบริบูรณ์เหมือนอย่างตักน้ำเทใส่ตุ่มใหญ่ๆอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะเต็มบำเพ็ญจนเต็มบริบูรณ์เมื่อใดก็สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญบารมีนับตั้งแต่ได้รับพยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้าตลอดเวลา4อสงไขย 100,000 กับผ่านพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ในกับนั้นๆนับแต่พระทีปังกรเป็นต้นมาถึง24พระองค์ดูพระพุทธเจ้า28พระองค์จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบารมีที่บำเพ็ญมาโดยลำดับดังกล่าวแบ่งเป็น3ขั้นขั้นสามัญเรียกว่าบารมีขั้นกลางเรียกว่าอุปบารมีขั้นสูงสุดเรียกว่าปรมัตถบารมีเช่นการบริจาคพัสดุภายนอกเรียกว่าทานบารมีบริจาคอวัยวะเรียกว่าทานอุปบารมีบริจาคชีวิตเรียกว่าทานปรมัตถบารมีโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป